ความเคลื่อนไหวนะครับของแอมไซยาไนท์นะครับตามที่เราทราบนะครับก็คือทนายเดิมนะครับของคุณแอมก็คือทนายพัฒน์เนี่ยได้มีทำการถอนตัวออกไปแล้วก็มีชื่อของทนายชินคุปเนี่ยออกมาซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสรุปแล้วนะครับว่าทนายชินคุปตัดสินใจแล้วหลังคุยแอมไซยาไนท์สายหน้าไม่ทำคดีให้เด็ดขาดล่าสุดนะครับหลังแอมไซยาไนท์แต่งตั้งทนายฟาร์มคนใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2565ทนายชินคุปนะครับยืนยันไม่รับทำคดีแอมไซยาไนท์หลังได้เข้าไปพบและพูดคุยเบื้องต้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม256ความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนท์ผู้สื่อข่าวรายงานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังที่เข้าไปสอบสวนเข้าไปสอบปากคำของนางสาวแอมเนี่ยนะครับผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรณีที่พบผู้เสียชีวิตจากสารไซยาไนท์รวมนะครับ14คนเป็นครั้งที่2และพานางสาวก้อยเข้าไปในเรือนจำก็ต้องบอกก่อนอันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการที่นะครับทนายนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ทำคดีให้กับแอมไซยาไนท์เอาไปฟังกันนะครับนี่ครับ2ใบก็คือเป็นชื่อพี่คนเดียวใช่ครับก็คือหมายถึงว่าผมก็คือลดขั้นตอนของการจะต้องวิ่งออกไปถ่ายเอกสารปกติอยู่แล้วครับก็ยื่นไปปุ๊บมันก็จะเหลือใบเดียวปกติแต่ย้อนกลับมาที่ว่าณขณะนี้ทนายเป็นทนายว่าความให้กับคุณแอมหรือยังไม่ใช่ครับผมมาเป็นแค่ที่ปรึกษาผมยังไม่เคยได้พบเลยเพราะว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยคือทางตัวผู้ต้องขังเนี่ยจะแต่งกี่คนก็ได้ครับมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วเพราะเวลาขึ้นศาลเนี่ยถ้าไม่มีทนายที่ไหนศาลท่านก็ตั้งให้ย้อนกลับไปให้ตามหลักอยู่ทนายพัฒน์เนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับไม่ได้เป็นทนายหรือยังเป็นทนายอยู่ถ้าตามหลักแล้วคือมันก็ดูตามสัญญาว่าจ้างแต่ผมมีสัญญาว่าจ้างกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างของผมเนี่ยคือของผมก็คือมาทำเนี่ยทนายจิตอาสาทั่วไปแค่นั้นเองครับรับรองที่จะเป็นให้ไหมถ้ากรณีเขาร้องขอไม่ครับคือผมแค่มาให้คำปรึกษาเฉยๆเท่านั้นครับเรามองยังไงถึงไม่รับทำคดีว่าความให้กับคุณแอมก็ไม่ได้มองหรอกก็คือของอย่างของผมเนี่ยคือผมก็ต้องมีหัวหน้าสำนักงานแล้วก็ต้องไปปรึกษากันอย่างเงี้ยใช่ผมก็ถึงอยู่แล้วอันนี้หลังจากที่คุยกันแล้วจะกลับไปพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับหรือไม่รับหรือว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคะหรือว่าจะไม่รับเลยน่าจะไม่รับหรอกครับแต่คือผมมาแค่จะมาอธิบายว่าขั้นตอนของการจะสู้หรือจะรับหรือจะเป็นยังไงการสู้มาแล้วจะเป็นยังไงถ้ารับมาจะได้ผลยังไงแค่นั้นเองครับก็ชี้ผมชี้ให้เขาดูว่าการสู้หรือการรับอันไหนมันมีประโยชน์ต่อเขามากที่สุดแล้วตอนนี้ได้คุยกับคุณแอมแล้วเขามีท่าทียังไงกับการในคำแนะนำของเรายังไม่เคยได้คุยเลยครับแล้วก็คือยังไม่เคยได้พบด้วยครับคืออย่างนี้คุณทนายครับตกลงข้อเท็จจริงแล้วคุณชินคุปเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับการที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยให้กับคุณแอมยังไงช่วยเล่าข้อเท็จจริงนิดนึงฮะสังคมจะได้ไม่สับสนใช่ก็คืออย่างนี้คือผมมีลูกความผมมาพบอยู่แล้วปกติเขาจะมาบอกว่าเขาจะมีรายชื่อมาให้กันอยู่แล้วอย่างนี้ปกติครับแล้วก็จะส่งกันมาแล้วผมก็ส่งตามใบตามปกติเนี่ยครับใช่ก็ให้คุณแอมเซ็นเพื่อแต่งตั้งเพื่อเยี่ยมในฐานะทนายส่วนตัวแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นคุณแอมตอนที่ลูกความพี่มาบอกนะผมเพิ่งรู้วันที่ออกข่าวเมื่อวานครับนั่นแหละถึงรู้ว่าเป็นแอมใช่ครับแล้วอย่างวันพรุ่งนี้ยังจะเข้าพบคุณแอมไหมฮะก็วันนี้คือเห็นท่านตำรวจเข้าไปกับมูลนิธิไม่ใช่กับพยานใช่ไหมครับเห็นท่านบอกว่าเขาอะไรปฏิเสธใช่ไหมครับเขาจะสู้ใช่ก็คงงั้นผมก็คงหมดหน้าที่ของผมเลยมันกันก็ไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าเลยครับไม่เข้าอันนี้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้หนูพูดถูกไปว่าพี่ไม่ได้รับทำคดีแอมไม่ได้เป็นทนายของแอมใช่ทุกวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าผมก็ไม่ได้เป็นผมไปแค่ที่ปรึกษาเฉยๆแต่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาว่าคือผู้ต้องขังทุกคนก็มีสิทธิ์จะแต่งตั้งทนายในชั้นนี้กี่คนก็ได้แล้วแต่เขาว่าเขาอยากจะได้ความรู้จากทนายคนนี้มาแค่นั้นเองครับหลังจากนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเขามีการร้องขอที่จะแต่งตั้งที่เป็นทนายความส่วนตัวของเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับใช่เพราะว่าส่วนมากเนี่ยคือถ้าไม่มีทนายที่ไหนก็จะมีทนายของศาลท่านแต่งตั้งให้อยู่แล้วทนายขอแรงใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงได้นี่แหละครับการให้สัมภาษณ์ของทนายนะครับชินนะครับชินคุปนะครับ
ว่าเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่รับทำคดีให้ของแอมก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าทนายคนใหม่ก็ไม่รับทำคดีให้แอมแล้วก็สอบถามถึงว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วทนายเก่าล่ะถ้าเขาถอนตัวไปแล้วทำยังไงก็ต้องตัวของคุณแอมเองจะสามารถจ้างทนายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจ้างทนายตอนไหนก็ได้จ้างเพิ่มอีกกี่คนก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีใครรับจริงๆผลสุดท้ายก็ต้องไปขอศาลให้ศาลนะครับจับทนายอาสาให้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้าไปนะโดยนางสาวแอมเนี่ยรับสารภาพในบางประเด็นนะครับในประเด็นที่ส่งกระเป๋านะครับรับสารภาพในประเด็นที่ส่งกระเป๋าและทรัพย์สินบางส่วนของนางสาวก้อยเนี่ยผู้เสียชีวิตไปให้กับนางสาวแก้วพยานในคดีเนื่องจากจำนนต่อหลักฐานแต่ไม่ยอมรับว่าก่อเหตุฆาตกรรมรวมถึงเงิน 50,000 บาทของนางสาวก้อยโดยอ้างว่าไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าส่วนโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone ของนางสาวก้อยยอมรับว่านำไปทิ้งนะครับเนื่องจากสามารถติดตามพิกัดได้ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะเข้ามาสอบสวนอีกครั้งในสัปดาห์หน้าส่วนทองคำของนายแด้อดีตสามีนางสาวแอมก็ยอมรับว่านำไปขายที่ร้านทองนะครับแต่ปฏิเสธไม่รู้เรื่องที่นายแด้เสียชีวิตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังระบุอีกว่านะครับนางสาวแอมให้การกับตำรวจทั้งหมดถึงสาเหตุการส่งทรัพย์สินของนางสาวก้อยไปให้กับนางสาวแก้วแต่ขอไม่เปิดเผยเพราะต้องนำไปรวบรวมในสำนวนคดีส่วนนางสาวแก้วนะครับจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่เพราะอ้างว่าเคยถูกนางสาวแอมวางยาไซยาไนด์นะครับยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและนางสาวแก้วยังไม่มีความผิดร่วมเนื่องจากมีเจตนานำของกลางมาให้ตำรวจตรวจสอบและเป็นนางสาวแอมไว้วางใจเพราะรู้จักกันตั้งแต่ปี2563และเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับทนายพัฒน์มาช่วยเหลือทางคดีส่วนการขอเปลี่ยนทนายความของนางสาวแอมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่มีผลทางคดีเป็นเพียงวิธีการของผู้ต้องหาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะยังปฏิเสธแต่ตำรวจนะครับมีพยานหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วเหลือเพียงข้อมูลเส้นทางการเงินที่รอตอบกลับมาจากธนาคารรวมถึงต้นตอผู้ที่สั่งซื้อไซยาไนด์นะครับให้กับนะครับนางสาวแอมเชื่อว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการได้บางคดีในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นะครับจะแจ้งข้อกล่าวหาและขอศาลนะครับออกหมายจับผู้ใกล้ชิดกับนางสาวแอม 1-2 คนในสัปดาห์หน้าเช่นกันแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าทำหน้าที่อะไรบ้างส่วนการพูดคุยกับนางสาวแอมวันนี้ยังคงร้องไห้สลับกับหัวเราะไม่มีความเครียดมากนักนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่นะครับทนายพัฒได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่านางสาวแอมไม่ต้องการให้บุคคลใดเข้าพบรวมทั้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วยนะครับก็เห็นว่านางสาวแอมนะครับไม่มีท่าทีที่จะไม่ให้เข้าพบเพราะไม่ได้ถามถึงในประเด็นดังกล่าวและการที่เข้าพบในวันนี้เป็นความต้องการของนางสาวแก้วพยานในคดีไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้เป็นไปตามใจของผู้ต้องหาแต่หลังจากที่นางสาวแก้วมาพร้อมกับตำรวจวันนี้นางสาวแอมก็มีท่าทีระแวงไม่ไว้ใจนางสาวแก้วเนื่องจากไปออกรายการโทรทัศน์และอยู่กับตำรวจแต่ไว้ใจทนายพัฒน์มากฝ่าส่วนหลังจากจะเรียกทนายพัฒน์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาขณะที่นายชินคุปนะครับไทยกรที่ถูกนางสาวแอมแต่งตั้งให้เป็นทนายความเพื่อขอคำปรึกษาในเรือนจำก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นทนายความให้กับนางสาวแอมโดยวันที่เข้าพบเพราะเข้าไปพบลูกความของตัวเองแต่นางสาวแอมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันให้มาขอคำปรึกษาแต่ก็จึงต้องแต่งตั้งทนายตามระเบียบในการเข้าพบผู้ต้องขังพร้อมยืนยันว่าจะไม่เป็นทนายในคดีให้เนื่องจากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธซึ่งยากต่อการต่อสู้คดีเพราะในครั้งแรกที่เข้าไปให้คำปรึกษาเข้าใจว่านางสาวแอมจะรับสารภาพและจะบอกถึงขั้นตอนการต่อสู้คดีซึ่งในมุมมองของนักกฎหมายก็เห็นว่าคดีนี้หากจะต่อสู้คดีก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากพยานหลักฐานที่ปรากฏตามสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เป็นที่ได้ชัดแล้วนะครับว่าทนายฟาร์มคนใหม่ของนางสาวแอมเนี่ยก็บอกว่าไม่รับทำคดีให้กับทางแอมเพราะเหตุผลเพราะว่าจากดูตามข้อมูลหลักฐานแล้วเนี่ยถ้าแอมต่อสู้ไปเนี่ยยากที่จะต่อสู้ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าทางแอมเองรับสารภาพเองเนี่ยนะครับทางตัวเองก็จะบอกขั้นตอนในการต่อสู้คดีก็คือแน่นอนครับว่าคนทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีและก็ต้องยอมรับผิดแต่สุดท้ายแล้วน่ะอาจจะโดนได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าต่อสู้นะครับต่อไปแล้วไปจำนนด้วยหลักฐานเนี่ยก็ต้องโดนคดีหนักแน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกว่าทนายเนี่ยมันมีทนายมืออาชีพกับอาชีพทนายถ้าทนายมืออาชีพเขาจะมองดูแล้วนะครับแล้วก็เขาจะไม่
ดันออกไปนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับผู้ต้องหาเองเนี่ยโดนดำเนินคดีหนักเพราะว่าถ้าผิดก็ยอมรับผิดนะครับผิดยอมรับผิดแล้วต่อสู้นะครับในสิ่งที่กระทำความผิดเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงหรือรับโทษน้อยที่สุดอันนี้เป็นการต่อสู้คดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรากระทำความผิดก็ยอมรับในการกระทำความผิดเพื่อจะได้นะครับรับโทษได้น้อยลงที่สุดนะครับเพื่ออย่างน้อยเราก็ได้กลับมาใช้ชีวิตนะครับอยู่ปกติและแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากระทำความผิดแล้วก็ยังดันที่จะทำต่อนะครับยังดันที่จะต่อสู้สุดท้ายแล้วถ้าจำนนด้วยหลักฐานเนี่ยศาลจะไม่นะครับปานีพิจารณาลดโทษให้สุดท้ายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้ากระทำความผิดก็รับผิดแล้วต่อสู้คดีไปนะครับทนายที่ดีก็มีทนายที่เห็นแก้เงินนะครับเขาเรียกอะไรให้ลูกฟาร์มสู้อย่างเดียวนะครับสู้อย่างเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับลูกฟาร์มจะแพ้จะชนะจะถูกดำเนินคดีหรือจะถูกตัดสินหนักโทษแค่ไหนก็แล้วแต่ทนายฟาร์มก็ได้เงินค่าจ้างในการว่าฟาร์มนี่ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ